สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูผัดเผ็ดปลาสวายค่ะเมนูวันนี้อร่อยเข้มข้นแล้วก็หอมจัดจ้านมากๆมาม่าจะมาแชร์วิธีการทำยังไงให้ผัดออกมาแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะวิธีการทำง่ายแสนง่ายรสชาติจัดจ้านสีสันสวยงามน่าทานค่ะเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันค่ะขั้นตอนแรกให้เตรียมเนื้อปลาสวายนะคะหั่นเป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะคะเราจะนำมาล้างทำความสะอาดนะคะคลุกผสมด้วยเกลือค่ะใส่เกลือลงไปพอประมาณนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ขยำนะคะให้เข้ากันเราจะขยำน้ำเกลือแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบเบามือนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาของเราจะเละนะคะเกลือก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ลดกลิ่นคาวปลาของเราได้เป็นอย่างดีค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือเกลือจะเป็นตัวช่วยด้วยนะคะทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยผัดออกมาแล้วไม่เละง่ายค่ะเพราะเกลือจะเป็นตัวช่วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีความแน่นขึ้นนะคะเราจะทำการล้างเกลือนะคะสักประมาณ2รอบค่ะจากนั้นนะคะก็ล้างน้ำออกนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะขั้นตอนต่อมาเรามาโขลกพริกกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นกระเทียมนะคะใส่จำนวนสักประมาณ1หัวค่ะตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็กแล้วก็พริกแดงจินดานะคะใส่กระเทียมเยอะนิดนึงนะคะผัดออกมาแล้วจะได้ลดกลิ่นคาวของปลาสวายได้เป็นอย่างดีค่ะโขลกผสมเอาพอหยาบๆค่ะแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้จากนั้นเราจะใส่น้ำลงไปนะคะสักประมาณ200มิลลิลิตรค่ะเราจะเก็บน้ำล้างคกส่วนนี้ไว้ใช้ในการผัดด้วยนะคะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นำพริกแกงที่เราโขลกผสมเอาไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะมาม่าจะผัดให้พริกนะคะกับกระเทียมส่งกลิ่นหอมนะคะให้มีความเหลืองเลยค่ะผัดจนพริกกับกระเทียมของเรานะคะเหลืองหอมได้ที่แล้วเราจึงนำเนื้อปลาสวายใส่ลงไปค่ะพอใส่เนื้อปลาสวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผัดตะล่อมแบบเบามือนะคะเนื้อปลาของเราเนี่ยจะได้ไม่เละค่ะเราจะผัดให้เนื้อปลาสวายเริ่มตึงขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำล้างคกตามลงไปค่ะวันนี้เนื้อปลาสวายที่มาม่าใช้นะคะทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ600กรัมค่ะจากนั้นเราจะใส่กระชายซอยตามลงไปนะคะสักประมาณ2หยิบมือค่ะเพื่อลดกลิ่นคาวปลานะคะจากนั้นก็ผัดผสมตะล่อมเบาๆค่ะเพื่อให้เข้ากันดีนะคะสูตรการปรุงของมาม่านะคะก็จะใช้น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนตามด้วยซอสปรุงรสอีก1ช้อนแบบนี้ค่ะจากนั้นเติมน้ำปลาค่ะประมาณ1ช้อนเหมือนกันนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะอีก1ช้อนเหมือนกันค่ะใส่เครื่องปรุงครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผัดตะล่อมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะจนเนื้อปลาของเราเนี่ยเริ่มสุกเลยนะคะมาม่าใช้เวลาในการผัดเนื้อปลานะคะอยู่ที่สักประมาณ 5-10 นาทีค่ะเนื้อปลาของเราก็จะมีความสุกกำลังดีนะคะจากนั้นเราจะทำการใส่ใบมะกรูดนะคะขยำลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆดูนะคะนอกจากจะสีสันสวยงามน่ากินแล้วนะคะกลิ่นก็หอมมากๆเลยค่ะแค่นี้ผัดเผ็ดปลาสวายของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดลงใส่จานได้เลยนะคะเมนูนี้เป็นอีกเมนูนึงเลยนะคะที่มาม่าชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทานปลาประเภทนี้นะคะยังไงได้สูตรนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ